ทั้งที่อยากบอกแต่ก็พูดไม่ได้ก็จะเก็บฝังเอาไว้ในอกใช่เธอก็เหมือนกันอย่าบ้องไอลามองขนาดนี้ก็ไปสารภาพรักซะเลยสิเอ๊ะพัดมันยืนอยู่ข้างล่างนี่เร็วดิไปสารภาพรักเร็วฉันอายนะเราเป็นเพื่อนสนิทกันเอ๋นี่ชอบอ่านหนังสือแม้จะโดนเพื่อนในห้องแกล้งก็ไม่เคยบ่นแต่พอขึ้นม.ต้นเธอก็แอบรักพัดแต่ไม่กล้าบอกเขาเคนอย่าเสียงดังสิเดี๋ยวพัดก็ได้ยินน่ะไม่ได้ยินหรอกนะไปสารภาพรักได้แล้วเธอมองมานานจนล่าจะงอกขาแล้วนะช่างฉันเถอะอย่าแค่มองก็พอแล้วล่ะเดี๋ยวพอขึ้นปี3ก็หมดโอกาสแล้วนะแล้วก็นะถ้าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปแบบนี้เธอจะเจ็บเอานะไอลาแต่ว่าเดือนหน้าก็ต้องย้ายห้องแล้วด้วยนี่ทำไมไม่อยากให้เธอไปเลยนะทำไมต้องแยกห้องกันด้วยนะขอให้ได้อยู่ห้องเดียวกันเหมือนเดิมเถอะนะงั้นเหรอแต่ก็นะถึงฉันจะย้ายห้องไปเพื่อนๆในห้องคนอื่นๆก็คงไม่สังเกตเห็นหรอกแล้วก็ขอแค่ได้คุยกับพัทแค่ไม่กี่คำก่อนไปก็พอแล้วล่ะไอลาขืนไปสารภาพรักตอนนี้จะทำให้ลำบากใจเปล่าๆอ่ะเรารู้ดีว่าเธออยากบอกรักพัทมากแต่เธอกำลังโกหกWithout youเดือนหน้าก็จะเรียนปีจบปี2แล้วนะต้องแยกห้องกันแล้วงั้นวันนี้ก็เขียนการ์ดกันหน่อยละกันเรารู้เราเฝ้ามองเธอมาตลอดเราจะทำยังไงกับความรู้สึกว่าบ้าดีๆนะเอาการ์ดมาส่งครูที่ห้องพักครูด้วยล่ะถ้าเธอไปสารภาพรักจริงๆเราคงจะทรมานกว่านี้มากเลยสินะงั้นครูไปละเคนเฮ้ทำไมยายนั่นต้องชอบคนอื่นด้วยนะเคนไอลาอะไรของเธอเนี่ยไม่ให้ตกใจทำไมฉันเรียกนายหลายรอบแล้วนะงั้นเหรอฉันต้องรวบรวมการ์ดที่อาจารย์สั่งอะออกมาได้แล้วการ์ดอะไรก็อาจารย์สั่งงานเมื่อกี้นี้ไงงานอะไรเหรอนี่จะไม่ตั้งใจเรียนเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ได้นะเคนนายต้องตั้งใจเรียนเดี๋ยวจะไม่จบเอานะแล้วการ์ดอะไรล่ะการ์ดบอกความรู้สึกกับเพื่อนในชั้นเรียนเดียวกันแต่ไม่จำเป็นต้องห้องเดียวกันก็ได้ไงความรู้สึกงั้นเหรอนี่มันการ์ดบอกรักหรือไงกันนะการ์ดบอกลาเพื่อนที่สนิทก่อนปีหน้าจะจากกันพูดแล้วก็เศร้าเลยฮะถ้าปีหน้าเราไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันฉันคงอะไรอย่างเธอไม่อยากอยู่ห้องเดียวกับฉันหรอกคงจะคิดถึงแต่พัทนะดิเสียงดังอีกแล้วนะแล้วเธอจะเขียนการ์ดให้ใครอ่ะอย่าบอกนะว่าเขียนให้พัทนะก็ให้นายอะฮะใครจะกล้าเขียนส่งให้พัทกันหรอกแค่นึกคำพูดกับความรู้สึกที่ต้องเขียนลงไปก็ไม่ไหวหรอกเขียนให้เราแทนที่จะเขียนให้พัทงั้นเหรอดีใจจังแฮแล้วก็นะนายคือเพื่อนคนสำคัญที่สุดในชีวิตของฉันเลยนี่นะเพื่อนอีกแล้วใครเพื่อนเธอยายบ้องเดี๋ยวสิเคนเอาการ์ดมาก่อนสิฉันต้องเอาไปส่งครูนะเคนเธอนี่มันกลับมาเลยนะ
เอาการ์ดมาได้แล้วส่งพรุ่งนี้ได้ไหมฉันไม่รู้จะเขียนยังไงอะเขียนง่ายๆแค่บรรทัดเดียวก็ได้นะเคนเธอเอาไปส่งก่อนเลยเดี๋ยวฉันเอาตามไปเองไม่ได้นะไปเถอะเดี๋ยวตามไปเองแต่นะจะโดนอาจารย์ดุเอานะไปได้แล้วเดี๋ยวตามไปแป๊บเดียวแหละก็ได้รีบเขียนแล้วเอาไปส่งนะอืมงั้นฉันรอหน้าโรงเรียนนะโอเคเราจะเขียนอะไรได้ล่ะมีแค่คำเดียวที่จะเขียนแล้วส่งให้เธอได้นี่ฉันรักเธอจากเคนไม่สิไม่ได้เดี๋ยวไอลารู้ว่าเราชอบเธอแล้วเธอจะอึดอัดกับเราหรือเปล่านะวันนี้หนาวจังเลยแฮะพรุ่งนี้ลาเรียนดีไหมนะขี้เกียจจังเมื่อไหร่ยายไอลาจะมาสักทีนะเคนมีอะไรเหรอมาสายจังนะทั้งที่ฉันต้องไปส่งการ์ดกับครูก่อนฉันได้รับฉันได้รับการ์ดมาจากเขาอะเขาเหรอเขานี่ใครอะ ฉันดีใจอะดีใจที่สุดในโลกเลยดีใจมากๆเลยอะผมเห็นไอลาเป็นคนขยันเลยเพิ่มคุณมาตลอดเลยนะจากพัดทำยังไงดีใจจังทั้งที่ฉันไม่คิดเลยว่าพัดจะมาหันมามองฉันน่ะแต่ว่าพัดกลับส่งจดหมายแบบนี้มาให้ฉันดีใจที่สุดเลยอ่ะเจ็บเกินไปแล้วนะเธอจะมาทรมานฉันแบบนี้จนถึงเมื่อไหร่ก่อนที่จะปิดเทอมนี้ฉันจะลองสารภาพความในใจดูดีไหมนะเป็นความคิดที่ดีนะพยายามข้อนะฉันจะเอาใจช่วยไม่รู้เลยว่าในหัวใจมีบาดแผลตรงไหนแต่รู้แค่ว่าหัวใจตอนนี้มันเจ็บมากพัดยังไม่กลับบ้านอีกเหรอไอลาจ้าแล้วพัดล่ะยังหรอกนะรอเพื่อนอะใหญ่นี่พยายามแต่งตัวสวยเพื่อนนายมาตั้งแต่เด็กเธอตั้งใจเพื่อนายมากแต่ฉันก็เกลียดนายมากเพราะฉันอิจฉานายงั้นก็ขอตัวก่อนนะวันหลังเจอกันนะไม่สิพรุ่งนี้ฉันจะมาหาเธอนะไอลาเอ๊ะไปละเคนเขามาคุยกับฉันด้วยอ่ะฉันควรที่จะรอเขากลับบ้านดีไหมอ่ะเอาไงดียินรอตรงนี้รอเวลาที่พัดกลับบ้านแล้วจะได้เดินออกไปพร้อมกันเลยดีไหมอ่ะก็แล้วแต่เธอดิแต่ว่าอย่าเผื่อทำตัวเฉยๆก็แล้วกันนะเคนเสียงนายแหบๆนะไม่สบายหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรหรอกเมื่อคืนก็แค่นอนไม่หลับเพราะกลัวว่าเธอจะสารภาพรักนั่นแหละแต่ว่าเสียงนายมันเอาเถอะงั้นก็ขอให้เธอกับพัดไปกันได้สวยนะหายใจติดขัดทรมานเหลือเกินอย่ารอไอ้บ้านแล้วเลยนะไอลาอย่ารอมันเลยเคนปากเราไม่เคยตรงกับใจเลยแฮะพูดออกไปได้ไงกันนะว่าจะเอาใจช่วยโกรธตัวเองชะมัดนี่เห็นไหมหน้าแดงหมดแล้วคงตัวร้อนแน่ๆเลยอ่ะเป็นหวัดจริงๆด้วยอ่ะอ้าวเธอบ้าไปแล้วหรือเปล่าไอลาไปรอพัดดิเอาไว้ครั้งหน้าก็ได้เวลานี้เคนสำคัญที่สุดนะรีบกลับกันเถอะนะแต่ว่าวันนี้แม่เธอกลับดึกเดี๋ยววันนี้ฉันต้มข้าวต้มให้เองแล้วก็กินยาแล้วนอนหลับซะบ้าชะมัดเคนต้องพักให้มากๆนะจะได้หายเร็วๆอ่ะบ้าชะมัดเธอไม่ได้ชอบฉันแต่ก็ยังเดินเข้ามาเพราะเป็นห่วงเราแต่เราก็ดีใจมากเคนขอบคุณนะที่คอยช่วยฉันมาสม่ำเสมอตั้งแต่เด็กๆฉันก็พึ่งแต่เธอคราวนี้ที่ฉันจะก็เพราะเธอให้กำลังใจไงล่ะเคนเป็นเพื่อนที่น่ารักที่สุดเลยนะ
เราพูดไม่ออกเลยอยากจะบอกเหลือเกินว่าฉันรักเธอไอลาตัวเริ่มหายร้อนแล้วหน้าก็ไม่แดงมากแล้วด้วยงั้นก็นอนพักเถอะนะฉันกลับละเดี๋ยวสิเอ๊ะเราเป็นเพื่อนกันเธอบอกแบบนี้ใช่ไหมใช่สิฉันกับนายเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากมากเลยล่ะนะงั้นก็ลองสารภาพรักกับพัดดูฮะฉันเป็นเพื่อนเธอนี่ลองคิดว่าฉันคือพัดแล้วลองสารภาพรักดูแล้วฉันจะบอกว่ามันดีหรือไม่ดีเอาแบบนั้นจริงๆเหรออืมเอาแบบนี้แหละแต่ว่าจะสวมบทบาทพัดแล้วนะโอเคพร้อมสวัสดีไอลาเรียกฉันมามีอะไรหรอคือว่าพูดสักทีดิอ้ําอึ่งอยู่ได้เนี่ยสักก็สมองมันว่างไปหมดเลยให้ทำยังไงเล่าเอางี้งั้นลองใหม่อ่ะเดี๋ยวเข้าเอางั้นเหรอเอางี้เธอมองมาที่คางของฉันไม่ได้มองตาอาจจะกล้าพูดออกไปก็ได้นะฉันแอบมองพัดมาตั้งแต่อยู่ม.ต้นแล้วล่ะจ้ะตอนที่ได้รับจดหมายจากเธอฉันดีใจมากเลยล่ะพัดเป็นคนที่อ่อนโยนมากสุภาพด้วยฉันก็เลยพูดยาวไปหรือเปล่าเอาใจความสำคัญเลยสิเอาแค่นั้นก็พอแล้วฉันชอบพัดมากชอบมากจริงๆนะฉันเองก็เฝ้ามองเธอมาตลอดเหมือนกันนะทั้งที่เธอทำอะไรไม่ค่อยเป็นขู่ใช้อะไรเธอก็ทำแล้วเธอก็ชอบห่วงชอบใครคนอื่นมากกว่าตนเองมาตลอดเคนเรารู้ดีเพราะว่าเรามองแต่เธอมาตลอดไอลาคือฉันเองก็ชอบเธอนะไอลาฮะแหมเคนถ้าเป็นพัดคงไม่พูดอะไรแบบนี้แน่เลยล่ะนะฉันก็มองเธอมาตลอดจริงๆนี่นะฮะหน้าแดงทำไมเล่าเลิกแกล้งกันสักทีเถอะนะความจริงเธออยากบอกรักเธอแบบนี้แต่พูดไม่ได้ความเป็นจริงอยากให้เธอตัดใจจากพัดแต่คงทำให้เธอลำบากใจเปล่าๆอยากบอกรักจังแฮะนี่เมื่อไหร่จะซื้อเค้กแล้วมาให้ฉันสักทีแล้วคะฮะจะกินขนาดนั้นเลยเหรอนั่นมันพัดนี่นะไปสารภาพรักเลยดีไหมเนาะเย็นนี้ไปกินกันที่ร้านเลยแล้วกันนะไม่เอาอะโอเคลองเดินไปทักลูกก่อนแล้วกันงั้นสุธิดาเรามากินที่บ้านฉันไหมล่ะวันนี้พ่อกับแม่กลับดึกด้วยแหมเอาเค้กมาไม่ยอมซื้อมาให้ฉันเพราะจะชวนฉันไปบ้านเหรอจ้าคะไปที่บ้านเนี่ยเหรอทำไมกันล่ะก็อย่าให้แฟนไปที่บ้านบ่อยๆไงผิดหรือไงอ่ะแฟนพัดมีแฟนแล้วเหรอค่ะกันได้ค่ะคุณแฟนงั้นวันนี้แวะซื้อเค้กก่อนนะมันก็ต้องแวะซื้อก่อนอยู่แล้วสิอยากกินใต้อยู่แล้วเนี่ยเค้กจะกระเด็นแล้ววะยิ้มเยอะมาใหญ่นี่จะน่ารักเกินไปแล้วนะเฮ้ยมาให้กอดทีดิไอลามาที่ด่านฟ้าทำไมเนี่ยฉันว่าจะเลิกไปสารภาพรักแล้วล่ะเลิกสารภาพรักเมื่อกี้ฉันเห็นเขาคุยอยู่กับสาวสวยคนนึงคุยกันเรื่องชวนไปที่บ้านน่ะท่าทางจะเป็นแฟนของพัดต้องใช้แน่ๆแหละฉันคงไม่สารภาพแล้วล่ะเคนขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะอุตส่าห์ช่วยรับฟังทุกอย่างแท้ๆบอกตามตรงพอเธอไม่สารภาพรักกับพัดเราก็โล่งใจแต่ว่าเอาล่ะงั้นเย็นนี้ไปกิน KFC กันเธอพยายามมาตลอดเลยนะตั้งแต่ม.ต้นก็ได้ตามเขามาตลอดอีกไม่นานก็ต้องจากกันแล้วนะถึงยังไงก็รู้ดีว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วล่ะนะเคนแล้วที่ผ่านมาล่ะอยากให้เขารู้ไม่ใช่หรือไงล่ะเธอชอบเขามากแค่ไหนท
าไม่บอกตอนนี้เธอต้องเสียใจไปตลอดเลยนะแล้วเธอต้องเป็นทุกข์นะทำไมเคนพูดแบบนั้นล่ะก็ฉันเข้าใจดีฉันก็เป็นแบบเธอไงล่ะฉันชอบเธอฮะฉันรู้ว่าเธอมองแต่พัดถึงฉันจะบอกรักไปก็มีประโยชน์อยู่ดีแต่ก็ยังอยากจะบอกขอแค่รับรู้ไว้ก็ยังดีดังนั้นเธอต้องไปบอกเขาซะในสิ่งที่เธออยากจะบอกมานานแสนนานไปเลยไปบอกความรู้สึกของเธอซะไอล่าพัดขอคุยอะไรด้วยหน่อยได้ไหมหืมว่าไงไอล่าคือเรื่องที่อยากบอกคือการ์ดที่เธอให้ฉันน่ะฉันดีใจมากๆเลยนะฮะการ์ดกับอะไรอ่ะอันนี้ไงขอโทษทีนะการ์ดนี้ไม่ใช่ของฉันหรอกไม่ใช่เหรอลายมือแบบนี้ไม่ใช่ของฉันหรอกนะไม่ใช่งั้นเหรอแล้วก็นะคำพูดแบบนั้นน่ะฉันไม่เขียนหรอกนะลายมือแบบนี้มันฉันมีแฟนแล้วน่ะแล้วก็ฉันรักแฟนฉันมากด้วยเคนสินะไม่ทางต้องใจแฟนหรอกนะเคนเขียนให้เราสินะนายนี่มันฟังผมอยู่หรือเปล่าน่ะคุยอะไรกันอยู่หรอคะเมย์นี่มีอะไรหรอกขอโทษนะคะมีเรื่องเข้าใจผิดอะไรนิดหน่อยนะคะขอโทษค่ะใหญ่นั่นคงพูดไปแล้วสินะไปบอกให้เธอพูดทำไมกันฟะทำอะไรของเราไปแล้วเนี่ยเคนไอลาหน่อยท่าทางจะโกรธแน่ๆเลยหรือว่าเรื่องการ์ดไม่ใช่มั้งเธอไม่รู้หรอกมั้งนี่เคนเดี๋ยวอย่าพึ่งโมโหสิขอบใจนะขอบใจที่คอยช่วยฉันเสมอมาเธอเห็นฉันไม่กล้าบอกรักเขาก็เลยเขียนการ์ดนี้มาใช่ไหมล่ะไอล่าตอนนั้นตอนที่ฉันตั้งใจจะบอกรักกับพัทฉันคิดถึงแต่นายตอนที่โกรธตอนที่เธอสั่งให้สู้แม้ว่าเธอเศร้าแต่ก็อบอุ่นหัวใจขอบคุณนะเคนนี่เลิกน้ำเน่าสักทีฮะถ้าเป็นฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกถึงเธอจะแยกห้องไปอยู่คนละห้องหรือต้องให้แอบรักข้างเดียวแต่ฉันจะไปหาบ่อยๆส่งจดหมายก็ได้จะทำงานเก็บตังค์เงินค่าโทรศัพท์เก็บเงินให้มากๆแล้วไปเที่ยวกับเธอจะได้ไหมไอลาขำอะไรของเธอเนี่ยบอกไปแล้วคำพูดที่ออกจากปากของเราและหลังจากนี้เราจะบอกรักเธอทุกวันตลอดไปก็มันตลกนี่นะตลกอะไรของเธอฟะอืมตกลงจ้ะตกลงอะไรเรามาเป็นแฟนกันนะสิบปีต่อมาตอนนี้เรากับเธอแต่งงานกันแล้วใครจะไปคิดล่ะว่าเราทั้งคู่จะคบกันได้นานขนาดนี้วันนี้เคนจะกินอะไรก่อนออกไปบริษัทล่ะคะอะไรก็ได้นี่ไอราผมอยากมีลูกแล้วอะเธอไม่อยากมีหรือไงล่ะเราแต่งงานกันสักพักแล้วนะนะนะอยากได้ลูกสักคนอะแต่ว่าฉันยังไม่ค่อยทำไมล่ะกลัวอะไรไม่ต้องกลัวเลยก็ถ้าเกิดว่าพวกเรามีลูกเคนก็จะรักลูกฉันก็จะรักลูกเหมือนกันแล้วเราสองคนก็จะรักกันน้อยลงอ่ะนั่นสิเนาะไม่อยากมีละพ่อกับแม่ของฉันก็ถามมาแล้วเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะมีหลานให้พวกท่านสักทีอ่ะนั่นสินะพ่อแม่ผมด้วยเคนคะที่จริงคืนนี้เป็นวันตกไข่คืนนี้เป็นคืนเดียวที่เราสามารถมีลูกได้มากที่สุดงั้นเหรอก็แบบนั้นแหละ
งั้นผมจะรีบกลับมานะจะไม่อยู่ทำโอทีจะรีบกลับบ้านมาก่อน1ทุ่มจะดีเหรอคะดีแล้วลองดูไม่เสียหายหรอกเพราะก็ไม่แน่ว่าจะติดหรือเปล่างั้นก็แล้วเจอกันคืนนี้นะคะแล้วผมจะรีบกลับมานะมีลูกงั้นเหรอจะรู้สึกยังไงนะถ้ามีลูกจริงๆก็จะมีเคสน้อยเกิดออกมาสินะก็น่าสนใจดีนะหลังจากนั้นที่รักของผมก็ตั้งท้องลูกแฝดสิ่งที่เธอกลัวมากที่สุดคือการที่ลูกๆจะแย่งความรักที่เรามีให้กันไปแต่ว่าหลังจากที่เรามีลูกลูกกลับทำให้เราทั้งคู่รักกันขึ้นมากกว่าเดิมต่างหากล่ะขอบคุณนะไอลาภรรยาที่รักของผมที่รักผมและเชื่อมั่นในผมทุกอย่างจากนี้และตลอดไปผมจะรักและซื่อสัตย์แค่คุณคนเดียวเท่านั้นไอลามีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งน้ำเลย